สวัสดีครับในวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในการพูดในการเขียนในการอ่านในการฟังภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือเรื่องประโยคหรือชนิดของประโยคต่างๆนะครับเวลาเราพูดหรือเขียนในการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียนก็แล้วกันนะครับเวลาเขียนต้องเขียนเป็นประโยคถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเช่นมีเฉพาะประธานมีเฉพาะกริยาอย่างเงี้ยมีกริยาอาจจะรับได้ว่าเป็นประโยคการเขียนที่สมบูรณ์ในการเขียนเชิงวิชาการหรือการเขียนที่ไม่มาตรฐานเนี่ยมาตรฐานของการเขียนก็ต้องประกอบไปด้วยส่วนสำคัญอย่างน้อย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วก็กริยานะครับเพราะเราก็จะเน้นเสมอว่าเวลาเขียนต้องเขียนเป็นประโยคนั่นหมายความว่าต้องมีประธานมีกริยาเสมอซึ่งข้อนี้ก็จะแตกต่างจากการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารบางทีภาษาไทยในการสื่อสารที่เราสื่อสารกันปกติเนี่ยบางทีเราพูดกันไปแต่เราไม่ต้องมีประธานมีกริยาเราก็เข้าใจกันได้ว่าเราไม่สื่อสารอะไรเช่นไปไหนมาไปไหนมาโดยที่ไม่ต้องถามว่าคุณไปไหนมาอย่างเงี้ยหิวจังเลยเราอาจจะบอกหิวจังเลยไม่รู้ว่าใครหิวอย่างนี้นะครับเราพูดกันสื่อสารรู้เรื่องแต่ภาษาอังกฤษจะพูดแบบไม่มีประธานหรือไม่มีกริยาเนี่ยมันบางทีมันฟังไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะการเขียนเชิงวิชาการการเขียนที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าประโยคที่เราจะเรียนวันนี้น่ะมันจะต้องเขียนเป็นประโยคนั่นก็คือจะต้องมีภาคประธานภาคแสดงนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการเขียนประโยคกันนะครับประโยคจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่ถ้าไม่มีจุดเนี่ย ก็ถือว่ายังไม่จบประโยคถ้ามี full stop หรือจุดตรงไหนนั่นนะครับคือจบประโยคคราวนี้เมื่อไหร่จะจบประโยคหรือเมื่อไหร่ควรจะใส่จุดตรงเนี้ยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องว่าประโยคนั้นที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นประโยคชนิดไหนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันชนิดต่างๆของประโยคนะครับจริงๆเรามาพูดถึงเรื่องของประโยคที่สมบูรณ์กันนิดหน่อยก็ได้ครับ complete sentence หรือประโยคที่สมบูรณ์นั้นคืออะไรประโยคที่สมบูรณ์ก็คือประโยคที่มันสื่อความหมายได้ใจความนะครับซึ่งการสื่อสารได้ใจความเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีกริยาตัวเดียวมันก็สื่อสารได้นะครับเช่นได้ยินคำว่า wait รอหน่อยอย่างเงี้ยมันก็สื่อสารได้นี่คือเป็นประโยคคำสั่งแต่ถ้าเป็นการเขียนในเชิงมาตรฐานเขียนสมบูรณ์แบบหรือเขียนสื่อข้อความที่เป็นทางการหรือเขียนทางวิชาการเนี่ยมันก็ไม่ใช่เขียนในเชิงภาษาพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สำคัญมันคงไม่ใช้กริยาตัวเดียวใช่ไหมครับมันต้องมีภาคประธานภาคแสดงนะครับลองดูตัวอย่างประโยคจากสั้นไปยาวหน่อยก็ได้ครับอย่างที่กล่าวไปแล้วคือ wait เนี่ยมันแค่ก็ถือว่าเป็นประโยคได้มีกริยาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวยาวหน่อยก็เป็น Smith waited for the bus all afternoon อย่างเงี้ยนะกับยาวขึ้นนะครับ Smith waited for the bus all afternoon in the rain last Sunday คือจะมีส่วนขยายมี adverb มาเพิ่มอย่างเงี้ยได้ wishing he brought his umbrella Smith waited for the bus all afternoon in the rain last Tuesdayหรืออาจจะขยายเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ว่า wishing he brought the umbrella and missing his nice warm house Smith waited for the bus all afternoon in the rain last Tuesday because his car was in the garage อย่างนี้เป็นต้นในภาษาอังกฤษนั้นประโยคมีด้วยกัน4ชนิดนะครับคือ simple sentence ประโยคชนิดที่2คือ compound sentence ที่3คือ complex sentence ที่4คือ compound complex sentence นะครับหลักการสำคัญของประโยค simple sentence ก็คือมี clause เดียวก็คือมีประโยคเดียวนะครับส่วนจะมีประธานมีกริยากี่ตัวนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเอาว่ามี clause เดียวนะครับมีประธานกริยาอยู่ชุดเดียวนะครับประโยค simple sentence คือประโยคเชิงเดียวเนี่ยเป็นประโยคง่ายๆธรรมดานะครับจริงๆไม่ธรรมดานะถ้าเราเรียนรู้จริงๆคำว่าประโยค simple sentence เนี่ยดูเหมือนว่ามันง่ายแต่จริงๆแล้วเราสามารถเขียนยาวได้เพราะว่าอาจจะมีประธานกริยาเลยเราใช้สัญลักษณ์ประธานคือ S กริยาคือ V นะ SV อาจจะมีแค่ SV ก็ได้เช่น the wind is blowing from the north อย่างเงี้ยฮะคือลมพัดกำลังพัดมาจากทางเหนือเนี่ยแค่ประธานคือวินแล้วก็โบรเป็นกริยาอันนี้ส่วนพัดมาจากไหนอย่างนี้ก็เป็นส่วนขยายก็ไม่เกี่ยวกับว่ามันจะสั้นจะยาวนะครับแต่ว่าขอให้มีประธานตัวเดียวกริยาตัวเดียวอย่างนี้ถือว่าเป็น simple sentence นะครับ simple sentence ประเภทที่2อาจจะเป็น vs ก็ได้คือมีประธานมีกริยาขึ้นก่อนประธานก็ได้นะเช่น from the north is blowing the wind อันนี้เป็นการเขียนแบบ inversion คือแบบสลับเป็นเทคนิคการสื่อสารอีกแบบนึงซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่อง inversion คือการ
เขียนสลับประธานกริยาวางไว้หน้าวางไว้หลังกันในอีกคลิปต่อๆไปนะครับบางทีอาจจะมีประธาน2ตัวกริยาตัวเดียวก็ได้แน่นอนพอเวลามีประธาน2ตัวมันก็ต้องมีคำเชื่อมใช่ไหมครับเช่นอาจจะใช้ and มาเชื่อมอาจจะใช้ but มาเชื่อมก็ได้เช่น the wind and depression เห็นไหมลมและ depression เนี่ย is blowing from the north ใช่ไหมมีกริยาตัวเดียวกริยาสองประธาน2ตัวนะครับอาจจะมี subject 1ตัวแล้วกริยา2ตัวก็ได้มีประธานตัวเดียวกริยา2ตัวเช่น the wind is blowing from the north and bringing some rain เห็นไหมลมพัดทางเหนือและนำฝนมาด้วยคือลมเนี่ยพัดมาทางเหนือและนำฝนมาด้วยประธานตัวเดียวกริยา2ตัวหรือให้ทับซ้อนขึ้นอีกในประโยค simple sentence ก็อาจจะมีประธาน2ตัวกริยา2ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเช่น the wind and depression is blowing from the north and bring some rain เห็นไหมประธาน2ตัวมารวมกันแล้วก็กริยา2ตัวก็มารวมกันโดยใช้คำเชื่อมในตัวอย่างได้ใช้คำเชื่อมเป็น and นะครับ the rain and depression is blowing from the north and bring some rain blow and bring some rain ใช่ไหมพัดมาแล้วก็นำฝนมาด้วยนี่คือส่วนประกอบสำคัญของ simple sentence นะครับเพราะฉะนั้น simple sentence ไม่แปลว่ามีประธานตัวเดียวกริยาตัวเดียวนะครับบางทีอาจจะมีประธาน2ตัวกริยาตัวเดียวอาจจะมีประธานตัวเดียวกริยา2ตัวอาจจะมีประธาน2ตัวกริยา2ตัวแต่ว่าต้องมีคำเชื่อมนะครับแต่สรุปแล้วมันเป็นชุดประธานชุดเดียวกริยาชุดเดียวถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ใน present simple tense แล้วก็จึงจะ full stop ได้ประโยค simple sentence ไม่แปลว่าประโยคสั้นๆนะครับประโยค simple sentence คือประโยคที่มีชุดกริยา1ชุดแล้วมีชุดประธาน1ชุดแต่ว่าคำขยายนั้นไม่จำกัดนะครับประโยค simple sentence มันอาจจะยาวแล้วดูซับซ้อนก็ได้แต่หลักการก็คือที่กล่าวมาแล้วคือต้องมีประธานชุดนึงแล้วก็กริยาชุดหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าเราลองวิเคราะห์ประโยคที่ให้มาเนี่ยนะครับลองดูนะ raised as a topic of discussion for many years organic farming is not merely concerned with a product but also with the whole system used to produce and deliver the product to the health concerned customers เห็นไหมยาวมากนะครับหลักการก็คือว่าถ้าเราหาประธานหากริยาเจอนั่นแหละเราจะรู้ว่านี่เป็นประโยคชนิดไหนใช่ไหมครับจากที่เราวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าตั้งแต่ raise as a topic of discussion for many years เนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประธานกริยาเลยนะครับอันนี้เป็นหลักการใช้เขาเรียกว่าเป็น past participial phrase เป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่อง3หรือ past participleเพื่อทำหน้าที่ขยายนามที่อยู่หลังคอมม่าตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวทั้งเฟสอยู่ข้างหน้านี้คือส่วนที่เป็นขยายไม่ใช่ประธานกริยาของประโยคทั้งสิ้นประธานของประโยคคือออร์แกนิกฟาร์มิ่งต่างหากส่วนกริยาคือ is ใช่ไหมครับเพราะประธานคือออร์แกนิกฟาร์มิ่งกริยาคือ is ที่เหลือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นส่วนขยายให้ข้อความมันมีความดูสื่อสารข้อมูลได้มากขึ้นเฉยแต่ไม่ใช่ประธานไม่ใช่กริยาอะไรทั้งสิ้นนะครับประโยคที่2ก็ได้นี่ครับ Jobs หรือ Steve Jobs เนี่ย had battled cancer for years took a medical leave from Apple in January and stepped down as chief executive in August จะพบว่า Jobs หรือ Steve Jobs เนี่ย had battled ประธานคือ job had battled battled คือกริยาใช่ไหมเป็นกริยาที่เป็น past perfect แล้วก็ tookคำว่าทุกตัวนี้ก็คือเป็นกริยาของ job อยู่นั่นเองใช่ไหมครับทุก a medical leave ก็คือลาป่วยนะครับลาป่วยจากบริษัท Apple ในเดือนนี้แล้วก็ step down as chief executive เห็นไหมประโยคนี้มีกริยาอยู่3ตัวเลยนะครับมีประธานมีกริยา3ที่คือมี s v v v อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยค simple sentence เหมือนกันนะครับมาประโยคชนิดที่2คือ compound sentence คือประโยคที่ประกอบไปด้วยอนุประโยคหลัก2อนุประโยคเลยคือประโยค2ประโยคมาต่อกันโดยมีคำเชื่อม2ประโยคนี้มีความสำคัญพอๆกันเรียกว่าเป็นประโยคที่ stand alone ได้ทั้ง2ตัวเพียงแต่มีคำเชื่อมมาเชื่อมเท่านั้นเองครับเรียกว่าเป็น compound sentence นะครับคราวนี้หลักการสำคัญก็คือว่าคำที่เอามาเชื่อมหรือเครื่องหมายที่เอามาเชื่อมประโยค compound sentence คือเอาประโยค2ประโยคมาชนกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยากให้ทำความเข้าใจและจดจำไว้ด้วยกันนะครับว่า
ตัวที่จะเอามาเชื่อมประโยคหลัก2ประโยคเข้าด้วยกันให้เป็นประโยค compound sentence เนี่ยมีหลักการอยู่3หลักนะครับหลักที่1คือเชื่อมด้วยคอมม่านะครับแล้วก็ต่อด้วยคำเชื่อมประโยคที่เรียกว่า conjunction conjunction ที่ชื่อว่า coordinating conjunction coordinating conjunction ก็ประกอบไปด้วย and และ but แต่ or หรือ for เพราะว่า so ดังนั้น yet แม้กระนั้นเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับ and และ but แต่ or หรือ for เพราะว่า so ดังนั้น yet แม้กระนั้น for โดยเฉพาะ for เนี่ย for ตัวนี้ไม่แปลว่าสำหรับนะ for ตัวนี้แปลว่าเพราะว่านะครับก็หมายความว่าเอาประโยค simple sentence มาต่อกันนั่นเองโดยเอาคำเชื่อมดังกล่าวมาเชื่อมกลางก็จะกลายเป็น compound sentence ทันทีนะครับเช่นวิไล works so hardShe successful in her life เห็นไหมถ้าจะเขียน2ประโยคแค่นี้ก็ได้แต่เราต้องการเขียนให้มันดูมีความยาวขึ้นซับซ้อนขึ้นเราก็เปลี่ยนประโยค simple sentence 2ประโยคให้เป็น compound sentence คือให้เป็นประโยคเดียวก็เป็นวิไล one works so hard so she successful in her life เห็นไหมใช้ so มาเชื่อมแล้วก็มีคอมมาก่อนแล้วก็จึงมี so นะครับตัวเชื่อมตัวที่2ที่เอามาเชื่อมให้เป็นประโยค compound sentence คือเอาประโยค simple sentence มาต่อกันโดยมีเครื่องหมายเชื่อมก็คือเราใช้เครื่องหมาย semicolon นะครับ semicolon มาเชื่อม2ประโยคให้เป็นประโยคเดียวได้ก็คือเช่น almost all students have submitted their works but only Tom hasn't finished his yet เห็นไหม almost all students have submitted their works เครื่องหมายก็คือ semicolon แล้วก็ตามด้วยคำเชื่อมก็ได้นะครับว่า butOnly Tom hasn't finished his yet แต่ว่าทอมยังไม่เสร็จงานของเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะใช้เซมิคอลอนเฉยๆก็ได้หรือใช้เอาบัตรมาต่อด้วยกันอีกก็ได้นะครับหรือจะใช้คอมม่าแล้วก็บัตรก็ได้หรือใช้เซมิคอลอนเฉยๆไม่มีบัตรก็ได้ถือว่าเป็น compound sentence แล้วนะครับคำเชื่อมตัวที่3ที่จะมาเชื่อมก็คือนี่ครับอันนี้ยาวหน่อยแล้วก็มากหน่อยแต่ก็อ่านบ่อยๆก็จะจำได้เองนะครับคือหมายว่า2 main course มาเชื่อมด้วยคำต่อไปนี้คำต่อไปนี้คำต่างๆเราเรียกว่าเป็น transitional words นะครับเป็น transitional words หรือ phrases transitional words หรือ phrase เรียกว่าเป็นคำหรือวลีที่มาเชื่อมกลางระหว่างประโยค2ประโยค simple sentence 2 simple sentence ให้เป็นประโยคเดียวคือประโยค compound sentence นะครับแต่ก่อนจะเชื่อมก็ต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนมาช่วยนะครับเครื่องหมายวรรคตอนก็คือให้ใส่หน้า cross แรกก่อนเป็นเครื่องหมายเซมิคอลอนจากนั้นก็ใส่ transitional words หรือ phrase เนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ต่อด้วย comma นะครับตามตัวอย่างครับ almost all students have submitted their works ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเซมิคอลอน however อย่างไรก็ตามแล้วก็มี comma only Tom hasn't finished his yet จริงๆก็คือเหมือนกับประโยคแบบที่2นั่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าให้ใส่พวก transitional words ก็มาเท่านั้นเอง transitional words มีอะไรบ้างดูเลยครับมีเยอะแยะเลยนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีประกอบไปด้วย accordingly หมายถึงดังนั้นนะครับ also นอกจากนี้ besides นอกจากนี้ consequently ดังนั้น finally สุดท้ายแล้ว further นอกจากนี้ furthermore นอกจากนี้hence ดังนั้น however อย่างไรก็ตาม instead แต่ว่าถือว่าแทนก็ได้นะครับ meanwhile ในขณะเดียวกัน moreover ยิ่งไปกว่านั้น namely กล่าวคือ nevertheless แม้กระนั้น next ต่อไป nonetheless ถึงกระนั้น otherwise มิฉะนั้น similarly ในทำนองเดียวกัน still แม้กระนั้นหรือว่ายังคงthen จากนั้น therefore ดังนั้น thus ดังนั้น undoubtedly โดยไม่ต้องสงสัย for instance ตัวอย่างเช่น for example ตัวอย่างเช่น on the other hand ในทางตรงกันข้าม that is นั่นคือเนี่ยครับ transitional words เหล่านี้จะเป็นการเชื่อมกลางระหว่าง main course แรกกับ main course หลังให้กลายเป็นประโยค compound sentenceเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคำนี้อยู่ในประโยคก็ถือว่าเป็น compound sentence หรือเวลาเราจะเขียนสื่อสารความหมาย
เขียนประโยคมายาวๆด้วยใช้คำพวกนี้เชื่อมให้เป็นประโยค compound sentence มันก็จะทำให้ประโยคเราสมบูรณ์ขึ้นพอชำเชื่อมเสร็จจึงจบด้วย full stop จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับจะเห็นว่าณตอนนี้เรามีคำเชื่อมขึ้นมาอยู่2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มแรกก็คือเชื่อมระหว่าง main clause ใน compound sentence นี่แหละที่มีก่อนหน้านั้นที่เราเรียกว่า coordinating conjunction ใช่ไหมครับก็มี and มี but มี for มี or มี so มี jet พวกเนี้ยที่เรากล่าวมาแล้วเป็นข้อที่1 นะครับนี่คือเป็นคำเชื่อมประเภทที่1ที่เราเรียกว่า coordinating conjunctions นะครับส่วนคำเชื่อมที่เราคุยกันอยู่ขณะเนี้ยเป็นคำเชื่อมเหมือนกันแต่เป็นคำเชื่อมที่วางต่อท้ายอาจจะวางไม่หน้าประโยคก็ได้หรืออาจจะวางไว้หลังคอสแรกมีเครื่องหมายเซมิคอลอนอยู่แล้วก็เอาคำtransitional words เหล่านี้วางแล้วก็ต่อด้วยคอมม่าก็ได้คำเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น transitional words ที่เชื่อมให้ประโยค simple sentence 2ประโยคกลายเป็นประโยคเดียวคือประโยค compound sentence อันนี้ชื่อเราเรียกว่าเป็น transitional words นะอย่าไปสับสนกับกลุ่มคำที่เป็น ordinating conjunctions นะครับชื่อคนละแบบแต่ว่าเอามาเชื่อมให้กลายเป็นประโยค compound sentence เหมือนกันเอาละครับคลิปนี้พูดถึงประโยคมาองค์ประกอบของประโยคคอนเซปต์ของประโยคชนิดของประโยคพูดมาได้2ชนิดคือ simple sentence กับ compound sentence ก็ถือว่ายาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปเรามาพูดถึง complex sentence และ compound complex sentence นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนประโยคยิ่งขึ้นนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ